ประนตน้อมค้อมกราบท่าพระบาทวโรกาสบรรจบครบพรรษาองค์พระเทพรัตนราชสุดาผองประชาเทิดองค์พระทรงชัยขอพระองค์ทรงศักดิ์ประจักษ์สุขนิราชทุกข์ทั้งปวงล่วงสมัยสำฤทธิ์ผลสมพระราชหฤทัยพลานามัยเกษมสารสำราญเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6โมงเช้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้า Go to AEC วันนี้นะคะอยู่กับปายสิตางค่ะซึ่งจะรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรในเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเรายืนกันอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดป่าเลไรนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีการรวบรวมเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะคะมาอยู่ในที่เดียวกันเป็นเมืองที่เราต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะแล้วปายจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนต้องรอติดตามนะคะช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.พลังที่ยั่งยืน AJ Pay TV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกคุณผู้ชมคะในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายค่ะที่ที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดเมื่อมาจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะที่นี่ที่เรายืนอยู่นี่เลยค่ะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยค่ะเอาเป็นว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเรามาที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยนะคะวันนี้เรามีพี่นัทนะคะ คนใจดีที่จะมาแนะนำเราว่าแต่ละส่วนบริเวณมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทค่ะหมู่บ้านควายไทยเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ควายไทยคะควายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือเป็นรากเหง้าของคนไทยอยู่แล้วนะครับช่วยเรื่องการทำไร่ไถนาทำในเรื่องของภาคเกษตรกรรมมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับประกอบกับว่าควายเองเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในภาคเกษตรกรรมมาสัก 60-70 ปีแล้วนะครับก็ใช้ค่อนข้างใช้เครื่องจักรใช่ครับใช้เครื่องจักรมาแล้วนี่เป็นจุดแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปที่อื่นๆอีกดีกว่าเพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากเลยค่ะโอเคพันเดี๋ยวให้พี่นัทพาไปเชิญครับไปเลยค่ะตรงที่เรายืนอยู่นี้คือจุดที่เขาทำกิจกรรมอะไรกันเอ่ยจริงๆเรียกว่าลานการแสดงนั่นเองค่ะนะครับเพราะนั้นก็การแสดงก็จะคล้ายๆช้างเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าควายเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามคำสั่งครูฝึกอย่างเช่นยกเท้าซ้ายเท้าขวา
นะครับควายนอนตายไฮไลท์เลยก็จะเป็นควายยิ้มควายยิ้มยิ้มซิยิ้มซิได้ข่าวว่าโพทองเนี่ยมีลักษณะที่เป็นแบบว่าดีมากๆก็คือเป็นควายมงคลนั่นเองควายมงคลยังไงคะลักษณะควายมงคลก็คือตรงตามตำราที่เป็นของชาวบ้านครบถ้วนเลยที่มีความเป็นพิเศษก็คือเรียกว่าหน้าผากหรือหน้าโพนะครับ1จุดต่อไปเลยนะครับก็คือตรงหางบ้างก็คือเป็นหางดอกสีขาวเช่นกันต่อไปก็คือเท้าเห็นไหมครับข้อเท้าทุกเท้าเลยก็จะเป็นสีขาวเช่นกันเหมือนแบบไปใส่ถุงเท้าถูกต้องคราวนี้มาใต้คางบ้างตัวนี้ต้องมาดูใกล้ๆเนื่องจากว่าน้ำลายปิดไปหน่อยก็จะมีสีขาว1จุดสีขาวนี่เขาโชว์1จุดก็คือตรงตั้งแต่เนื้อลงมาเหมือนแบบนี้ครับคราวนี้สุดท้ายก็คือปลายลิ้นปลายลิ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับปลายลิ้นก็จะเป็นสีดำอย่างนี้ปกติควายดำก็คือลิ้นเป็นสีดำแต่อันนี้คือลิ้นขาวแต่ปลายเป็นสีดำถูกต้องน้องโพทองก็เลยเป็นควายมงคลนั่นเองนะคะคุณสมบัติลักษณะครบเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งที่ก็คือไปนั่งเกวียนกันดีกว่าใช่ครับไปค่ะโพทองหันมายิ้มหน่อยควายไทยทั้งทีนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นั่นก็คืออันนี้ก็คืออะไรคะพี่ณัฐานั่งเกวียนครับนั่งเกวียนใช่ครับราคาการนั่งเกวียนเท่าไหร่เอ่ยจริงๆแล้วถูกมากถูกมากคือนะครับก็คือผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทเองถูกมากครับเดี๋ยวให้น้องปายขึ้นเลยครับผมจะได้นั่งกลับกรุงเทพได้อย่าอุ๊ยแล้วกลับกรุงเทพเอาเป็นว่ารอก่อนแล้วกันขออนุญาตนั่งเกวียนก่อนเดี๋ยวลงมาคุยกับพี่ณัฐห้ามไปนะโอเคเดี๋ยวไปส่งเลยโอเคเป็นไงบ้างครั้งไปโอ้ยพี่นัทสนุกไหมครับสนุกมากถือว่าเป็นจริงแล้วเป็นพานะที่หานั่งยากแล้วพี่นัทค่ะที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันเลยก็ตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจะขออนุญาตขี่ควายไปซื้อของฝากแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนัดกับดร.สุนทรเอาไว้ด้วยโอเคไปด้วยกันนะลูกโอเคค่ะบ๊ายบายครับพี่นัทสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นรถพิเศษก่อนขึ้นกลับกรุงเทพเลยขึ้นกลับกรุงเทพเลยค่ะ หลังจากที่ไปบ้านควายไทยมาค่ะตอนนี้เราอยู่กับดร.สวัสดีค่ะแม่มีตะกร้ามาขนาดนี้เราอยู่กันที่ไหนคะดร.เย็นสบายเลยที่นี่ที่ไปบ้านควายมาเนี่ยเข้าห้องแอร์เลยจะพาไปช็อปของฝากซื้อของฝากถูกต้องไปซื้อของฝากก็ร้านเขาชื่อว่าร้านเอกชัยเขาเป็นร้านดังใช่ไหมร้านที่สุพรรณดังที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละเอาเป็นว่าขอเวลาที่นี่สักประมาณ2 วันเอา2ชั่วโมงก็แล้วกันมันเยอะอะดร.เอา2ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงไปเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปไหนๆแล้วก็มาสุพรรณแล้วเราก็มาซื้ออะไรก็ซื้อเลยโอเคได้เลยขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะโอ้โหสวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะน้องปายค่ะพี่ประไพนั่นเองนะคะเป็นผู้ดูแลที่นี่ค่ะเรามีสาลี่สุพรรณเอกชัยมานานแค่ไหนนะคะคือร้านเอกชัยนี้เปิดมา48ปีแล้วค่ะมีกี่รสชาติอะไรยังไงก็คือขนมสาลี่ที่เห็นบนเชลถุงสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือเป็นขนมสาลี่ดั้งเดิมนะคะที่หยิบมานะคะมาชูกันหน่อยดิขนมเราจะมีทั้งหมด6สี6กลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นใบเตยกลิ่นนมแมวกลิ่นมะลิกลิ่นกาแฟกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นลิ้นจี่ค่ะแล้วก็จุดเด่นของขนมสาลี่ของเอกชัยที่นี่นะคะเนื้อเราจะนุ่มหอมที่สำคัญคือปราศจากวัตถุกันเสียค่ะแล้วก็เราใช้แป้งสาลีชนิดที่ไม่ฟองขาวนะคะก็คือดูแลเรื่องผู้บริโภคอะค่ะฉะนั้นขนมสาลีของเราจริงๆจะอายุแค่6วันก็คืออายุจะไม่ยาวไหนๆเราก็มาแล้วมาแล้วมาชิมไม่มีให้ชิมนะคะอย่างนี้เอาเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดีกว่าดร.โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้แอบคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเรายังไงต้องแบ่งกันแค่จับยังรู้สึกเลยว่านุ่มหมดเลย
ก็ไม่ค่อยอร่อยเราก็กินหมดแล้วอันนี้คือกลิ่นใช่ค่ะกลิ่นใบเตยอันนี้ค่ะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดค่ะหวานกำลังดีเลยค่ะค่ะที่ใช้ใบเตยแท้ๆนะคะหวานกำลังดีนุ่มสุดยอดมีอะไรให้เขาดีมีเลยต้องมอบเลยนี่เขาเรียกว่าใบเกียรติบัตรรับรองครับแล้วขอบคุณค่ะดร.โอท็อป5ดาวกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสเท่านั้นยังไม่พอครับมอบผลิตภัณฑ์ตราบรรท้ายนรสิงห์ให้ด้วยนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะพากันเพื่อนพากันคุ้นค่ะครับบรรท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็มีนี่ผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์ตรามือที่1ค่ะมอบให้ไปเลยยังยังยังเท่านี้ยังไม่พอนี่ยังมีชุดนึงของเรามาทั้งทีนะคะใหญ่ขอบคุณนะคะทอดปรุงรสนะคะตาง้วนเชียงตาง้วนเชียงสุดยอดมากสุดยอดมากเลยอร่อยสุดๆเอ้าต้องไปได้รับวันนี้เรารับบ้างอามาอามาช่วยนะแล้วก็น้องปายนะคะให้เกียรติมาแวะที่ร้านเอกชัยนะคะรับของอร่อยครับอร่อยมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปเราไปเดี๋ยวไปจ่ายก่อนไปจ่ายตังค์ก่อนไปกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาไล่อากาศแล้วนี่แหละอันนี้ก็เป็นหลักในการที่เราจะดูยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ6โมงเช้ายืนอย่างออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยกผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์สายหลัดสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงปงชิงออกไปยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงตอนนี้มาถึงช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะแล้ววันนี้ที่สำคัญเลยนะคะเรามีท่านรองวิชิตพันนารายณ์นะคะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคะเชฟวันนี้มาที่นี่ผมจะทำเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งครับโอเคค่ะงั้นเราไปช้อปปิ้งของกันเลยค่ะไปเลยครับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เราก็ยกขยงกันมาที่ตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องขอบอกได้เลยค่ะว่าตลาดสดแห่งนี้ไม่เคยหลับไหลเลยล่ะค่ะเพราะพ่อค้าและแม่ค้าที่นี่เขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนและมาค้าขายกันทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะค่ะและถ้าท่านต้องการจะสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นตลาดที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของภาคใต้แล้วล่ะก็ขอเชิญได้ที่ตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งนี้ล่ะจ้ามันต้องทันสมัยค่ะเมนูนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งใช่ไหมคะต้องใช้ผักอะไรบ้างคะเชฟใช้หัวหอมครับหัวหอมใช้หัวหอมหัวหอมหัวหอมเท่าไหร่20บาทต้นหอมต้นหอมหัวหอม2อย่างเองครับ2อย่างเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องปรุงดีกว่าครับผมค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านรองนายกวันนี้ก็พามาช้อปปิ้งด้วยตัวเองเลยทีเดียวงั้นเชฟช็อปได้เต็มที่เลยค่ะท่านรองนายกบอกกุ้งครับแล้วเราต้องซื้อเครื่องปรุงอะไรบ้างคะวันนี้ผมใช้มันกุ้งตัวปลาตาพันท้ายโนติครับโอ้และนี่คนนี้ครับผมวันนี้ผมปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนี่ครับตางุ่นเชียงครับปรุงรสนะคะแล้วอีกความเค็มของผมก็จะใช้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตางุ่นเชียงอีกเช่นกันครับโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมต้องใช้พริกไทยพริกไทยใช้พริกไทยที่1ตามมือที่1ครับครบแล้วไหมคะเชฟครบแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเติมนมไปฝากเด็กๆแถวนี้ครับผมที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ผมใช้นมช็อกโกแลตนะคะน้องโพใช่น้องโพนมโพแท้ๆใช่ครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับงั้นเราก็ต้องเชฟไปก่อนเชฟไปก่อนขอแยกตัวอีกแล้วค่ะไม่โอเคได้เดี๋ยวเราเชฟไปเตรียมของให้เสร็จก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันก่อนเรื่องเคล็ดลับนะรู้ใช่ค่ะด็อกเตอร์คะวันนี้เรามีเคล็ดลับสาระดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมคะวันนี้เชฟปึงเขามีหนึ่งเมนูเมนูอะไรคะอุ้มไปก่อนอ้าวแต่ว่ามันมีส่วนประกอบของไอ้เมนูนี้แหละมันคืออะไรคะส่วนประกอบที่เราจะคุยกันมันคือมันกุ้งเชฟปึงเขาจะใช้มันกุ้งนี่แหละไปประกอบไอ้เมนูอร่อยหอของเขานี่แต่เนี้ยอาก็จะคุยถึงเรื่องการเลือกซื้อ
การเลือกซื้อค่ะเราจะเลือกยังไงคะในเมื่อมันกุ้งปกติแล้วเราต้องไปซื้อกุ้งมาตอนนี้มันอยู่ในกระปุกเรียบร้อยแล้วเราจะดูความสะอาดดูมาตรฐานยังไงว่าเราซื้อไปแล้วมันจะสะอาดรับรองว่าทำอาหารแล้วปลอดภัยแน่นอนอาหารปลอดภัยต้องดูนี่เครื่องหมายนี้เครื่องหมายอย.เกณฑ์ของเขาคืออะไรบ้างคะมันต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถึงจะผ่านเกณฑ์เยอะแยะมากเลยเขาจะดูตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานของสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแล้วก็จะมีสถานที่ผลิตสุดท้ายสำคัญมากสินค้าที่ขวาปิดผนึกแบบนี้เขาก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ากรรมวิธีในการเก็บถนอมอาหารก็เราเอาข้อฝาเอาเนี่ยอันนี้เขาไล่อากาศแล้วนี่แหละอันนี้ก็เป็นหลักในการที่เราจะดูเพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ความอร่อยอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยความสะอาดถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ฉลากอย.ด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมั่นใจได้ว่ามันกุ้งขวดนี้เนี่ยสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยแน่ใจเลยงั้นเราไปทำอาหารกับเชฟปึงกันเลยใช่แต่ว่าคืนเขาก่อนได้ค่ะเชฟปึงรออยู่แล้วงั้นเดี๋ยวคุณอาต้องบอกแล้วนะคะว่าเมนูลับที่เราจะไปทำนี่คืออะไรเดี๋ยวรอให้เชฟปึงบอกโอเคงั้นไปกันเลยค่ะรอสักครู่สีเริ่มเข้มข้นเห็นมีปรุงขึ้นมาเลยหิวกันหรือยังคะหิวยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์อุ่นผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงพร้อมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินหลับสลายสลบยกขยง6โมงและตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่ช่วงชิมกระหม่อมโฉงเฉงค่ะวันนี้เชฟปึงจะทำเมนูอะไรดีคะวันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วมันกุ้งครับส่วนผสมเรามีอะไรบ้างคะเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่หัวหอมค่ะต้นหอมไข่ไก่วันนี้ผมไม่ใส่ไก่วันนี้ผมจะใส่เป็นกุ้งแทนครับเพราะว่ากินกับมันโดยตามท้ายดองละติครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็ตังข่ายครับผมค่ะแล้วปรุงรสความหอมผมใช้วันนี้ใช้ซอสฝาเขียวครับตาง้วนเชียงครับแล้วก็ความเค็มผมใช้ที่เห็ดหอมตาง้วนเชียงครับผมแล้วความเผ็ดวันนี้ผมใช้พริกไทยตามือที่1ครับตามือที่1ครับผมวันนี้ผมพร้อมแล้วครับค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะใส่อย่างแรกเลยนะคะคือกระเทียมสับผัดกระเทียมให้หอมแล้วใส่ไข่เข้าไปผมก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวลงไปคั่วครับก๋วยเตี๋ยวคั่วคั่วให้มันถึงไฟใช่มั้ยครับตอนนี้ผมก็จะใส่มันกุ้งครับผมผมจะก๋วยเตี๋ยวคั่วกับมันกุ้งให้หอมครับเพิ่มความหอมอ่ะครับเพิ่มความอร่อยด้วยนี่แล้วต่อไปผมไม่ใส่หอมลงไปก่อนครับค่ะแล้วระหว่างรอนี่หิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะเริ่มหิวนี่หิวกันตลอดเลยต้องกินนมทุกเช้าเลยไม่รู้เป็นอะไรงั้นดื่มหนองโพกันได้เลยค่ะต่อไปครับผมจะใส่กุ้งสดอันนี้ทีเด็ดเลยนะคะใส่กุ้งแต่ที่นี่เลยครับวันนี้ผมจะปรุงรสมาเผ็ดด้วยพริกไทยตามเบอร์ที่1ครับพริกไทยนี่เป็นส่วนสำคัญของก๋วยเตี๋ยวคั่วเลยนะคะให้ความหอมน่าทานยิ่งขึ้นวันนี้ผมใช้ซีอิ๊วขาวใต้เห็ดหอมครับสีเริ่มเข้มข้นเห็นมีปรุงขึ้นมาเลยหิวกันหรือยังคะหิวแล้วนี่ก็ตอนสุดท้ายเท่าไหร่พริกชี้ฟ้าครับผมพริกชี้ฟ้าแต่งอันนี้ตกแต่งสวยงามครับแล้วก็ต้นหอมเรียบร้อยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเรียบร้อยแล้วฝีมือเชฟเราสุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งใส่มันกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่น้องชาวหาดใหญ่กันดีกว่าค่ะว่าพร้อมจะทานกันหรือยังคะพร้อมงั้นไปชิมกันเลยค่ะตระกูลผมแต่บางบาทตื่นร้อยบางหูปรุงชิมเข้าไปชุบหลังจากที่เราได้ชิมกันไปแล้วนะคะต้องมาถามฟีดแบ็กพี่ๆน้องๆชาวหาดใหญ่ซะหน่อยค่ะว่าร้อยไหมร้อยบางหูวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะที่ทำให้เราได้มาปักใต้วันนี้นะคะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียง
ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงเรียนการอาหารไทย MSC ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวิชิตพันนารายณ์นะคะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้เราก็ต้องกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้า Go to AEC หมดข้าวเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า